ุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะได้ปรารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกำลังใจเกิดความภาคเพียรในการประพฤติปฏิบัติในการที่เราได้เข้ามาปฏิบัติอย่างนี้ก็ถือว่าเราได้มากระทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีอย่างสูงน้อยคนนักที่จะได้ก้าวเข้ามาสู่การปฏิบัติกรรมฐานอย่างนี้ถ้าท่านทั้งหลายไม่มีบุญบารมีมาแต่เก่าก่อนจะไม่สามารถจะขึ้นมาอยู่ในการปฏิบัติกรรมฐานอย่างนี้ได้นับตั้งแต่แรกที่ได้ผ่านเข้ารอบการเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ต้องมีบุญกุศลมาพอเพียงโดยเฉพาะการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องอาศัยกุศลกรรมบถอาศัยรักษาศีล5มาดีจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในอดีตเราได้มีกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตคือกายก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวาจาก็ไม่โกหกไม่สอดเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อจิตใจก็ไม่เพ่งเล็งในทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยไม่ถูกต้องเนี่ยจิตใจไม่พยาบาทอาฆาตมีจิตใจเห็นชอบเนี่ยตรงตามทำนองของธรรมหรือมีศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยและตอนที่จะดับจิตในมรณาสถานการณ์ก็ได้กรรมนิมิตคตินิมิตที่ดีนะกรรมนิมิตเห็นภาพที่ตนเองได้กระทำกุศลไว้จิตใจก็ผ่องใสหรือบางทีบางท่านก็เห็นภาพเป็นคตินิมิตคือเห็นภาพครันมันดาเห็นบ้านคนปรากฏในขณะใกล้จะตายบางคนก็เป็นเพียงความรู้สึกเหมือนตนเองกำลังได้ทำบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่เคยมีความรู้สึกอย่างไรก็มาปรากฏเป็นความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งเมื่อใกล้จะตายเรียกว่ากรรมอารมณ์เมื่อจิตใจได้รับอารมณ์ที่ดีเห็นภาพนิมิตที่ดีมีความรู้สึกที่ดีในการบุญกุศลก็ลืมความปวดความเจ็บทางร่างกายแม้ร่างกายจะขาดใจจะแตกดับแต่จิตใจไม่ทุกข์ทรมานเพราะจิตไปเกาะอยู่กับนิมิตอารมณ์ที่ดีจิตก็เกิดความผ่องใสมีความสบายความสุขสงบใจเมื่อจิตดับลงจุติจิตเกิดขึ้นคือจิตที่เคลื่อนจากภพเก่า
ปฏิสนธิเกิดสืบต่อก็มาเกิดในครรภ์มารดา ได้กำเนิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยทั้งที่คายดักจะให้ตกนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยคายดักไม่มากแต่เราก็รอดมาได้ไม่ใช่ง่ายเพราะคนส่วนใหญ่เวลาใกล้จะตายมักจะจิตเศร้าหมองเช่นบางคนก็ห่วงลูกห่วงหลานห่วงสามีภรรยาห่วงทรัพย์ห่วงการงานห่วงชีวิตกลัวตายหรือเจ็บปวดทรมานจิตใจทนไม่ไหวกระวนกระวายจิตใจก็เศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายส่วนมากจะจิตใจเศร้าหมองในขณะใกล้จะตายจึงลงสู่อบายหมดนะลงสู่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วก็วนเวียนอยู่ในอบายภูมินั้นยากที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์อนุปมาเหมือนกับเต่าตาบอดจมอยู่ในทะเล100 ปีจึงจะมีโอกาสโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งโอกาสที่เต่าตาบอด100 ปีโผล่ขึ้นมาแล้วจะมีโอกาสเอาหัวคล้องบ่วงซึ่งเล็กๆอยู่บนผิวน้ำนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายแต่แม้กระนั้นการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากกว่านั้นท่านอุปมาให้ฟังเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายถือว่าโชคดีได้เกิดเป็นมนุษย์นะคนส่วนใหญ่นั้นจะก่อกรรมทำอกุศลเรียกว่าอกุศลกรรมบถจึงเป็นบาตรเป็นทางไปสู่อบายอกุศลกรรมบถก็มีทางกาย3ก็คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามทางวาจา4ก็คือพูดเท็จพูดสอดเสียดพูดหยาบคายพูดเพ้อเจ้อทางใจ3ก็คืออภิชฌาเพ่งเล็งในทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมพยาบาทจิตใจโกรธแค้นแช่งให้เขาเป็นอันตรายเป็นทุกข์คิดแก้แค้นคิดให้เขาเดือดร้อนเป็นพยาบาทมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากทำนองครองธรรมเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีผลบุญผลบาปไม่มีเป็นต้นฉะนั้นก็ทำให้จิตใจเศร้าหมองขณะใกล้จะตายจึงไปเกิดเป็นอบายสัตว์อยู่มากมายฉะนั้นในชาตินี้ท่านทั้งหลายได้ผ่านความเกิดในอบายภูมิมาเป็นมนุษย์ได้สิ่งที่หาได้โดยยากเรียกว่าทุลโภมนุสสตะปฏิลาโภการอุบัติบังเกิดขึ้นเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่หาได้โดยยากในโลกพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นแล้วก็ในจำนวนมนุษย์จำนวนนะหลายพันล้านคนก็จะ 6,000 กว่าล้านคนก็ส่วนใหญ่ก็จะไปในทางอื่นนับถือลัทธิความเห็นไปทางต่างบางพวกก็ไม่นับถืออะไรทั้งหมดไม่เชื่อในศาสนาแต่ท่านทั้งหลายก็มาอยู่ในกลุ่มของบุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนาได้เกิดในประเทศไทยอันเป็นปฏิรูปประเทศเป็นประเทศที่มีพระราชามากษัตริย์ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมในจำนวนคนไทยก็ไม่ใช่ว่าจะนับถือพุทธศาสนาอย่างเข้าใจเป็นพูดเพียงชื่อสมโนครัว
ไม่ได้มีความศรัทธาไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมจำนวนมากแต่ท่านทั้งหลายก็มาอยู่ในกลุ่มในจำนวนน้อยคือกลุ่มของคนที่มีศรัทธาเชื่อกรรมบุญบาปมีจริงผลของบุญของบาปมีจริงเชื่อว่าคุณบิดามารดามีจริงการให้ทานมีผลการรักษามีศีลเป็นมีผลให้ความสุขการฆ่าสัตว์มีผลเป็นความทุกข์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นบาปท่านทั้งหลายมีความเชื่ออย่างนี้ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนส่วนน้อยที่มีความเชื่อในยุคนี้นะก็ถือว่าได้สิ่งที่หาได้โดยยากอีกประการหนึ่งนะทุลภาศรัทธาสัมปตินะการถึงพร้อมด้วยศรัทธานั้นเป็นสิ่งที่หาได้โดยยากในโลกนี่ท่านทั้งหลายก็ได้มาได้ความศรัทธามาแต่ว่าศรัทธาแล้วแต่ใครจะมั่นคงไหมหรือยังคลอนแคลนอยู่บางท่านก็อาจจะยังคลอนแคลนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเนี่ยยังไม่เป็นอาจระศรัทธายังไม่ศรัทธามั่นคงแน่นหนาก็ต้องสะสมต่อไปแต่อย่างน้อยก็ต้องมีความเชื่ออยู่บ้างที่มาเนี่ยต้องเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อผลบุญผลบาปจึงได้มากระทำความดีในจำนวนคนที่มีศรัทธานั้นก็ใช่จะได้มีโอกาสมาปฏิบัติได้บางคนก็ศรัทธาเพียงแค่การให้ทานตลอดทั้งชีวิตเขาก็เพียงแค่การให้ทานทำบุญให้ทานตักบาตรทอดกฐินทอดพระป่าไปแต่ว่าไม่ได้รักษาศีลเนี่ยรักษาศีลไม่รักษาก็ยังฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างโกหกบ้างแต่ทานก็ทำศีลไม่รักษาเนี่ย ยิ่งการเจริญภาวนาก็ไม่ต้องพูดถึงบางท่านก็มีศรัทธาจะรักษาศีลแต่ไม่ปฏิบัติไม่ฟังธรรมฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายได้เป็นผู้ที่ก้าวขึ้นมาสู่การสนใจในการปฏิบัติเนี่ยก็มาอยู่ในกลุ่มของคนกลุ่มน้อยมากแม้คนที่มีใจศรัทธาสนใจในการปฏิบัติแต่เขาไม่มีโอกาสจะเข้ากรรมฐานก็มีอยู่อยากปฏิบัติอยากไปเก็บตัวปฏิบัติแต่ว่ามีภาระธุระการงานนักตัวมีบ่วงลูกบ่วงหลานบ่วงทรัพย์บ่วงสามีภรรยาอะไรต่างๆนั้นต้องรับผิดชอบต้องวุ่นอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแม้ใจอยากปฏิบัติแล้วก็มาไม่ได้แต่ท่านทั้งหลายเนี่ยถือว่ามีบุญที่สามารถปลีกตัวเองมาได้จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ก้าวเข้ามาสู่การเก็บตัวปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคนที่อยู่ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างต่อเนื่องเนี่ยถือว่าจะเรียกว่าเราเข้ารอบมาสู่รอบสุดท้ายก็ว่าได้เพราะปฏิบัติอย่างเนี้ยปฏิบัติเจริญสติภาวนาอย่างต่อเนื่องพยายามนี่แหละเป็นการเดินเข้าไปสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยโดยตรงๆเจริญสติอยู่กับการระลึกรู้ดูสภาวะเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติกันโดยตรงที่จะเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์ฉะนั้นให้เราภาคภูมิใจว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีบุญมีกุศลที่สะสมมาในอดีตถ้าเราไม่มีบุญจริงๆมันก้าวมาถึงขนาดนี้ไม่ได้แต่ว่าเราจะตกรอบหรือเปล่าเนี่ย
บางคนก็อาจจะชักท้อชักถอยเบื่อหน่ายง่วงทำแล้วก็ยังไม่ไปยังไงเกิดความท้อแท้ท้อถอยคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านนะช่วงระยะวันแรกๆเป็นอย่างนั้น อันนี้เข้ามา3วันวันที่1ที่2นี่ก็จิตใจว่าวุ่นจิตใจท้อถอยฟุ้งซ่านง่วงเหงาเหานอนเต็มไปด้วยนิวรณ์ต่างๆวันนี้วันที่3เข้ามาแล้วก็น่าจะต้องผ่านคืนนี้ไปอีกคืนถึงจะค่อยสั่ง3 3วันไปแล้วฉะนั้นทุกคนเป็นอย่างนี้เข้ากรรมฐานให้เราอย่าท้อหรือมันถอยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้3วันไปก็เริ่มดิ้นให้รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายในชีวิตต่อไปเราอาจนุษย์ไม่มีพุทธศาสนาทำยังไงไม่ใช่จะมีได้ตลอดไปนะบางยุคบางช่วงไม่มีพุทธศาสนาอยู่ในโลกเนี่ยหรือมีพุทธศาสนาเราก็ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ก็ไม่ได้พบพุทธศาสนานั้นเหมาะแล้วในเมื่อเราก็เป็นมนุษย์มีศรัทธามีโอกาสได้เป็นชาวพุทธได้ฟังสนใจได้ฝึกหัดปฏิบัติอย่าปาดนั้นพวกเรานี้ให้หลุดมือแค่เอื้อมแล้วถ้าเราละเราเลิกไปซะก่อนโอกาสไหนโอกาสที่ก้าวขึ้นมาถ้าเราขนเทียนให้มันได้สักขั้นหนึ่งได้สักระดับหนึ่งคาคบไว้ไม่หมดว่ากามฉันทะไม่มีภายในจิตใจมันก็ไม่ใช่มีอยู่ตลอดมีก็รู้มันไม่มีก็รู้สภาพจิตให้ไม่มีกามฉันทะเป็นอย่างไรกามฉันทะที่ยังไม่เกิดและมันเกิดขึ้นด้วยประการใดก็ให้รู้ประการนั้นด้วยเกิดขึ้นได้อย่างไรอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ให้รู้จักรู้สภาพนั้นด้วยนะกามฉันทะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความดำริจากความคิดเนี่ยบางทีเกิดขึ้นจากความดำริจากความคิดปล่อยให้จิตคิดไปเรียกว่าอโยนิโสมนสิการการทำใจไว้ไม่แยบคายก็คือการเพ่งไปในสุภนิมิตความสวยความงามนะดูพิจารณาเห็นแต่ความงามความสวยในนิมิตในอนุพยัญชนะในรูปร่างสันฐานในอวิวะส่วนย่อยเหล่านี้ปล่อยให้จิตคิดไปในมโนภาพในความหมายเหล่านั้นมันก็เกิดราคะขึ้นเนี่ยเราก็ต้องรู้อ๋อนี่มันเกิดอย่างนี้เองมันเกิดจากความดำริพอมันจะดำริมันจะคิดก็รู้ทันดูความคิดดูไม่ปล่อยให้มันคิดนะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงเล็กรัดว่าดูก่อนเจ้ากามเรารู้จักเจ้าเสียแล้วนะว่าเจ้านั้นเกิดมาจากความดำริเราจะไม่ดำริถึงเจ้าอีกต่อไปด้วยเหตุนี้เจ้าจะไม่เกิดขึ้นกับเราอีกต่อไปนี่ถ้ารู้เหตุทั้งมันฉะนั้นมาเกิดขึ้นก็ให้กำหนดรู้นะการมาฉันทะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมีในใจหรือว่ามันไม่เกิดขึ้นมาในใจนะให้กำหนดรู้นะ
เพราะอโยนิโสมนสิการในสุภานิมิตเป็นเหตุให้เกิดขึ้นเห็นการละก็คือการมีอโยนิโสมนสิการใส่ใจโดยแยบคายในอสุภานิมิตถ้าเราพิจารณาถึงอสุภะคือความไม่สวยไม่งามแทนแยกแยะสังขารร่างกายผมขนเล็บฟันหนังอวัยวะตับไตไส้พุงหัวใจตับไส้ใหญ่ไส้น้อยอุจจาระปัสสาวะข้างในเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลติ่งไปด้วยความไม่สวยไม่งามชีวิตนี้เดี๋ยวก็มีแต่ขึ้นสิ้นลมหายใจก็ขึ้นพองขึ้นอืดแตกน้ำเหลืองน้ำหลองไหลถ้าเราพิจารณาให้มันไปอย่างเนี้ยเรียกว่าอสุภะอสุภานิมิตทำซ้ำๆซ้ำๆก็สามารถจะระงับกามฉันทะนั้นได้แต่เราต้องประกอบอยู่หนึ่งเดือนอสุภานิมิตแล้วก็รักษาทวารในอินทรีย์ทั้งหลายคือการรู้จักสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าทวารประตูตาหูจมูกลิ้นหรืออินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้เป็นอินทรีย์ความเป็นใหญ่ก็ต้องรู้จักสำรวมหรือการดูอย่างมีสติการฟังอย่างมีสติแล้วก็ต้องรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารบางทีมันก็เกี่ยวข้องมาจากอาหารเหมือนกันกินมากกินอาหารเกินขนาดเลยจากการบำรุงเป็นบำเรอมันก็ช่วยกันเกิดการมีกัลยาณมิตรนะรู้จักประมาณรู้จักคบคนนะหรือว่ารวมทั้งถ้าเราไปดำเนินวิถีชีวิตประจำวันเราเนี่ยถ้าเราคบคนที่ชวนไปในทางรูปรสกลิ่นเสียงหน้าใคร่หน้าปรารถนามันก็ไปด้วยกันแต่ถ้าเราคบคนที่ชวนในทางลดละชวนในทางเนกขัมมะคุยสนทนาอะไรก็เป็นไปเพื่อละเพื่อเนี่ยก็ช่วยให้เราคลายจากสิ่งเหล่านี้เจรจาแต่เรื่องที่เป็นสัปปายะเรื่องราวที่มาคุยมาสนทนาก็ให้มันเหมาะสมที่จะไม่ให้มันเลื่อนไหลไปในทางกามให้มันเป็นไปทางเนกขัมมะนั้นเมื่อกามฉันทะมีณภายในจิตใจก็กำหนดรู้ดูอาการหรือว่ากามฉันทะไม่มีภายในจิตใจก็รู้ด้วยหรือกามฉันทะที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นด้วยเหตุอันใดก็รู้ชัดรู้อาการนั้นด้วยอย่างที่เล่ากล่าวมาต่างๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรให้รู้เกิดจากความคิดเกิดจากการเพ่งมองไปในความสวยความงามในนิมิตในสุภานิมิตหรือเกิดจากกินมากบริโภคมากอะไรเหล่านี้เป็นต้นรู้เราจะได้แก้ไขแล้วก็ความที่ละกามฉันทะที่มันเกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดก็รู้ประการนั้นด้วยมาทำยังไงที่ละมันได้ละมันได้โดยการพิจารณาอสุภะเพ่งพิจารณาถึงความไม่งามไม่สวยพิจารณาแยกแยะสังขารร่างกายเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเป็นของน่าไม่สวยไม่งามอะไรหรือว่ารู้เท่าทันในความคิดความดำริที่มันจะเกิดขึ้นก็ระงับดับมันไปได้ก็รู้ด้วยนะแก้ไขมันได้ยังไงก็รู้นะในส่วนพยาบาทถ้ามันเกิดพยาบาทขึ้นมาความโกรธความแค้นบางทีมันเกิดขึ้นนะก็รู้ว่าขณะนี้พยาบาทมันมีณภายในจิตใจหรือพยาบาทไม่มีก็รู้ว่าพยาบาทไม่มีในจิตใจจิตเรามันไม่ได้มีตลอดเวลาเนี่ยมันมีขึ้นมันก็รู้มันไม่มีก็รู้
แล้วพยาบาทนี้มันเกิดขึ้นมันยังไม่เกิดแต่มันเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ประการนั้นด้วยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมาจากอโยนิโสมนสิกการการพิจารณาโดยไม่แยบคายก็คือเราคิดไปในทางในปฏิฆนิมิตคิดไปแต่เรื่องว่าคนนั้นมันทำไม่ดีกับเราคนนู้นมันเคยด่าเราคนนั้นมันโกงเราคนนั้นทำไมมันทำไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็โกรธมันก็แค้นอยู่นั่นนะนะเห็นว่าคิดไปในปฏิฆนิมิตแล้วก็รู้อ๋อนี่เพราะเราจิตเราไปอย่างนี้เองไปคิดแต่แง่เรื่องไม่ดีคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนนั้นทำไม่ดีอย่างนั้นมันก็โกรธแค้นอยู่นั้นรู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้หรือว่าความที่ปฏิฆะความที่พยาบาทเนี่ยความละพยาบาทได้ด้วยประการใดละเสียได้ด้วยประการใดก็รู้ประการนั้นด้วยละมันได้อย่างไรละด้วยการที่โยนิโสมนสิการพิจารณาโดยแยบคายเรียกว่ามีเมตตาเจโตวิมุตติมีการแผ่เมตตาแล้วก็สามารถเอาชนะความโกรธความแค้นได้เราจะเดินเมตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขเถอะขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขเถิดสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายจะได้ให้มีความสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยจะได้เบียดเบียนแก่กันและกันเลยจะได้ทุกกายทุกใจให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดหรือแผ่ย่อๆประโยคเดียวขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขเถิดจงมีความสุขจิตว่าซ้ำๆเกิดเมตตาจิตอิ่มเอิบพอจิตมีเมตตาขึ้นมาความโกรธพยาบาทก็หายไปเนี่ยละมันได้ด้วยเมตตาหรือพิจารณาอย่างอื่นละมันได้ด้วยการพิจารณาเรื่องการพิจารณาถึงสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนบางทีเราไปโกรธแค้นใครอยู่พอเราพิจารณาอ๋อมันเป็นกรรมเนี่ยสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของเราแสดงว่าเราก็ทำกรรมไว้มันก็ต้องเจออย่างนี้อย่างนี้แหละเราจะไปโกรธใครเพราะว่ามันเป็นวิบากของกรรมการที่บุคคลได้กระทำบาปไว้ทางกายทางวาจาทางใจในอดีตมันก็ส่งผลมาให้เนี่ยกรรมเนี่ยมันส่งผลมาทั้งการไปให้ปฏิสนธิในอบายอย่างหนึ่งส่งผลในประวัติการส่งผลมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจด้วยเนี่ยบุญบาปในเวลาทำมันทำไว้3ทางทำทางกายเรียกว่ากายกรรมทำทางวาจาเรียกว่าจีกรรมทำทางใจก็เรียกมโนกรรมเวลามันส่งผลมาเนี่ยมันจะส่งผล6ทางส่งมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอันนี้ไปในประวัติการนะถ้าปฏิสนธิการก็คือนำให้ไปเกิดถ้าบุญกุศลกรรมกรรมดีก็ส่งมาเกิดในสุคติภูมิถ้าเป็นอกุศลกรรมกรรมชั่วก็ส่งผลในอบายภูมิแต่นี้มาเกิดแล้วมันก็ส่งมาตามหลังมาทยอยมาอีกคราวใดที่เห็นภาพสวยงามนั่นบุญส่งมาทางตาคราวใดเห็นภาพไม่งามไม่สวยภาพน่ากลัวน่าเกลียดน่ะบาปส่งมาทางตาให้รู้ว่านี่เป็นวิบากกรรมที่มันเกิดขึ้นทางตาคราวใดบาปส่งมาทางหูมันก็ได้ยินเสียงด่าเสียงหนกหู
กำลังจะสงบสงบพวกทำเสียงดังขึ้นมาซะอีกรถขับมาดังขึ้นมาอีกก็ต้องรู้อ๋อนี่แสดงว่าในอดีตเราก็คงเรารบกวนเขาไว้เหมือนกันถึงเวลาเราจะสงบสงบมันก็ต้องมีเสียงดังขึ้นมาบางทีจะสงบเผามีมดมากัดซะอีกหรือว่ามันมีเรื่องอะไรขึ้นมาเรื่อยเนี่ยถ้ามันส่งผลมาทางกายมันก็เดือดร้อนที่กายถ้าส่งผลมาทางหูมันก็ได้ยินเสียงไม่ดีเนี่ยบาปเป็นอย่างนั้นถ้าบุญส่งผลมาทางหูก็ได้ยินเสียงดีนะได้ยินเสียงเพราะได้ยินเสียงน่าฟังบางทีบาปมันก็ส่งมาทางจมูกได้กลิ่นเหม็นพอได้กลิ่นเหม็นปุ๊บเราก็รู้ทันทีอ๋อนี่อกุศลวิบากพอได้กลิ่นหอมก็รู้ว่าอ๋อนี่เป็นกุศลวิบากผลบุญส่งมาบางทีบาปก็ส่งผลมาทางลิ้นบางทีบุญก็ส่งผลมาทางลิ้นได้ริมรสอร่อยไม่อร่อยคราวใดได้ริมรสไม่อร่อยก็ต้องรู้ว่าอ๋อนี่ผลบาปได้รสที่ดีก็เป็นผลบุญบาปส่งผลมาทางกายก็ให้สัมผัสร้อนเกินไปเย็นเกินไปแข็งเกินไปตึงเกินไปนะเย็นมากก็ไม่สบายร้อนมากก็ไม่สบายแข็งมากตึงมากมันก็ปวดมันก็เจ็บมันไม่สบายก็รู้อ๋อนี่มันเป็นอกุศลวิบากบาปมันส่งผลมาทางกายคราวใดบุญส่งผลมาทางกายนะหน้าร้อนมันก็มีลมพัดมามีแอร์เย็นสบายได้เสนาสนะที่นั่งที่นอนได้มีห้องน้ำห้องหลับห้องนอนมีมุ้งลวดมีเนี่ยคือบุญดังนั้นที่เราได้มาอาศัยเราเนี่ยเพราะบุญที่ได้กระทำไว้มันก็อำนวยประโยชน์มาให้มีที่หลับที่นอนที่อิงอาศัยก็แล้วแต่ว่าบุญนั้นเลิศหรือว่าปานกลางหรือว่าบุญอย่างเลวมันก็หลายระดับบุญที่ทำไว้ถ้าบุญที่ทำไว้ปราณีตมันก็ได้ของปราณีตถ้าบุญระดับกลางก็ได้ของกลางๆพอประมาณถ้าบุญอย่างเลวก็ได้เหมือนกันแต่ได้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วแต่บุญกรรมที่ทำไว้ถ้ามันส่งผลมาทางใจก็ต้องได้รับเรื่องราวนะบางทีก็ต้องประสบเหตุการณ์เรื่องราวรับรู้ที่ไม่ดีบาปมานะทางใจบางทีก็ได้เรื่องราวที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อรู้เท่ารู้จักสิ่งเหล่านี้ว่านี่เป็นผลบุญนะนี่เป็นผลบาปนะมันเป็นมหากุศลที่มีปัญญาเข้าประกอบเขาเรียกว่ากรรมสกตาปัญญาเข้าใจในเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเวลาที่ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนถูกโกงถูกแกล้งถูกใส่ร้ายถูกไม่ยุติธรรมอ๋อนี่มันเป็นผลบาปที่ทำไว้เวลาได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขก็อ๋อนี่เป็นผลบุญที่ทำไว้ความรู้ความเห็นความเข้าใจอย่างนี้มันเป็นกรรมสกตาปัญญามีปัญญาเข้าเกิดร่วมกับมหากุศลนั้นๆฉะนั้นเมื่อมาพิจารณาเรื่องกรรมอ๋อที่เราโกรธเขาเพราะคิดแต่ว่าเขาไม่ทำไม่ดีกับเราไม่น่าอย่างนั้นไม่น่าพิจารณาอ๋อมันเป็นกรรมมันเป็นวิบากกรรมก็เป็นเรื่องกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของมันเป็นต้องเป็นผลของบาปกรรมที่เราทำไว้มันให้ผลอย่างยุติธรรมที่สุดแล้วไม่มีสิ่งใดจะยุติธรรมเกินไปกว่ากรรมที่เราทำไว้ไม่มีใครจะสร้างความทุกข์ให้กับเราได้นอกจากตัวของเราเองจริงอยู่ตัวบุคคลที่มากระทำต่อเราเนี่ยอันนี้มันเป็นอุปกรณ์ของกรรมนะฮะ
ถ้าเราไม่มีบาปชนิดนั้นจะมีใครมาทำกับเราเล่าเพราะมันมีบาปแบบนั้นแบบนั้นก็สื่อมาทางบุคคลนั้นมาทางกับเราอย่างนั้นถ้าไม่มีบาปประเภทนั้นมันก็รอดไปเราก็ไม่เจอไม่พบต้องประสบความทุกข์เหล่านั้นเนี่ยอย่างที่เขาถูกคลื่นสึนามิกันเนี่ยเราไม่มีบาปประเภทนั้นเราก็ไม่ต้องไปโดนอย่างนั้นแต่คนที่เขามีบาปอย่างนั้นเขาอยู่ต่างประเทศเขาก็ต้องบินมาให้ถึงเวลาก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นก็บาปเขามีอยู่มันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมอย่างนี้เมื่อเราพิจารณาเรื่องกรรมอย่างนี้เราก็หายโกรธหายแค้นแล้วก็รู้ด้วยอ๋อเพราะละมันได้ด้วยวิธีการพิจารณาเรื่องกรรมอย่างนี้เองเรียกว่าละได้นะด้วยการที่พิจารณาถึงความที่สัตว์มีการเป็นของของตนการทำให้มากซึ่งการพิจารณาการมีกัลยาณมิตรที่ดีการพูดแต่เรื่องที่เป็นสบายก็ช่วยแก้ไขเรื่องความโกรธความแค้นได้และเมื่อการที่ละพยาบาทได้หรือว่าพยาบาทที่ตนละได้โดยเด็ดตนละได้แล้วไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปด้วยประการใดก็รู้ซึ่งประการนั้นด้วยถึงตอนนั้นได้หรือยังที่ความโกรธความแค้นละแล้วมันไม่เกิดขึ้นอีกเลยไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วต้องระดับอนาคามีแล้วนะนะท่านถึงระดับนั้นท่านก็รู้ของท่านไม่เกิดขึ้นต่อไปแล้วก็ตัดสมุฏตัดโทสะเป็นสมุฏเฉทนะโดยเด็ดขาดแต่อย่างปุถุชนอย่างโสดาบันสกทาคามีก็ยังเกิดขึ้นอีกละได้ขณะหนึ่งหนึ่งหรือโดยไว้ได้นานๆแต่มันก็ยังกลับเกิดขึ้นอีกเห็นมาเกิดก็รู้มันหายไปก็รู้มันละด้วยประการใดก็รู้นะกำหนดรู้ลักษณะของความโกรธความพยาบาทที่เกิดขึ้นเห็นความหมดไปสิ้นไปของมันข้อต่อไปก็คือความฟุ้งซ่านรำคาญใจยังเกิดอยู่ไหมเราต้องเกิดทั้งนั้นเวลาเข้ากรรมฐานเก็บตัวเก็บอารมณ์จิตมันเคยปล่อยไปตามเรื่องตามราวพอมาให้มันอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เริ่มอึดอัดขัดเคืองอยากจะเล่นไปหาตามที่มันชอบใจฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเกิดมาในจิตใจก็รู้ว่าขณะนี้ความฟุ้งซ่านรำคาญใจมันเกิดขึ้นมาในใจลักษณะมันเป็นอย่างไรความฟุ้งนั้นเป็นอย่างไรรำคาญใจเป็นอย่างไรก็กำหนดรู้หรือว่ามันหายไปคลายไปก็ให้รู้ความฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็เพราะโยนิเพราะอโยนิโสมนสิการเหมือนกันการพิจารณาไว้ในใจโดยไม่แยบคายนะมันก็เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจนะความไม่สงบใจเกิดขึ้นบางทีมันก็เกิดจากการที่เราปล่อยให้จิตเราคิดมากใช่ไหมนั่งกรรมฐานไปปล่อยไม่ได้เจริญกรรมฐานไปเจริญความคิดนะนั่งแล้วก็จะเดินความคิดเรื่อยๆหนักเข้ามันก็ฟุ้งรู้ตัวต้องรู้สึกตัวขึ้นมาอ่อนปล่อยคิดซะเยอะก็ฟุ้งหรือว่ามันฟุ้งเพราะความอยากจะเอาให้มันสงบอยากจะให้มันนิ่งอยากจะให้มันเท่าทันต่ออารมณ์ให้ทันให้สงบเมื่อไหร่จะสงบมันก็เลยฟุ้งมากขึ้นอีกเพราะความอยากนั้นมันก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งเป็นเหมือนเชื้อไฟ
ความฟุ้งซ่านไม่สบายใจก็เหมือนไฟที่มันลุกอยู่แล้วพอไปอยากสงบอยากสงบอยากเป็นพอมันไม่สงบมันก็ยิ่งเดือดดาลใจยิ่งช่วยกันฟุ้งเราไปเติมเชื้อไฟหรือเวลาฟุ้งแล้วก็ไม่ได้กำหนดรู้อย่างปล่อยวางวางเฉยแต่ดูฟุ้งด้วยความไม่ชอบไม่ชอบเลยฟุ้งไม่ชอบไม่ชอบอยากสงบไอ้ความไม่ชอบนั้นก็เป็นเชื้อไฟครับอีกงั้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพึงละอภิชฌาและโทมนัสสมมติก็คือยินร้ายนะเวลาอารมณ์ไม่ดีเราก็มักจะยินร้ายอารมณ์ดีก็ไปยินดีฉะนั้นเวลาฟุ้งก็ให้ระลึกรู้ดูเฉยๆอย่าไปเติมความไม่ชอบกับมันดูฟุ้งอ่ะดูไปด้วยความรู้สึกเฉยๆกับมันจะฟุ้งก็ฟุ้งไม่ได้ว่าอะไรทำใจไม่ว่าอะไรไว้เราสังเกตอาการเข้าไปเขาเกิดเขาจางเขาคลายหรือเขาเกิดอยู่เขาเกิดอีกเขาแรงหรือเขาเบาหรือเขาจางหรือเขาหายไปเนี่ยถ้าดูเฉยๆดูอย่างไม่ว่าอะไรมันจะคลายตัวมันจะเบาแล้วก็หายไปถ้าไปอยากสงบไม่ชอบมันก็จะเกิดอยู่อย่างนั้นนะฉะนั้นให้ระลึกรู้อย่างวางอย่างปล่อยวางเฉยเนี่ยความฟุ้งซ่านเหล่านี้ก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นนามธรรมเพราะนั้นถ้ารู้จักเท่าทันว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรละมันด้วยวิธีการอย่างไรรู้ให้รู้อาการเหล่านั้นด้วยเนี่ยอาการที่มันเกิดขึ้นปรากฏในจิตใจอย่างไรให้รู้นะการละท่านว่าอีกอย่างก็คือการสดับตรับฟังมากการสอบถามความชำนาญในวินัยความคบผู้เจริญความมีกัลยาณมิตรการเจรจาแต่เรื่องที่เป็นที่สบายนี่ก็เป็นการที่จะแก้ได้อย่างหนึ่งอย่างนี้ที่เราฟังธรรมะอย่างนี้มันก็จะไปช่วยทำให้เราเข้าใจวิธีการบางทีมันก็ได้คุยได้สอบถามได้ชำนาญคบผู้เจริญคบคนประพฤติปฏิบัติเราไปคบค้าใกล้ชิดคนที่วุ่นวายคอยเราวุ่นวายไปด้วยเราไปคบคนดีเขาสงบเขาใจเย็นเขามีสมาธิเราก็พลอยดับไปบ้างนะเย็นไปบ้างตอนนี้นิวรณ์อีกข้อหนึ่งก็คือถีนมิทธนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยเลยไปถึงง่วงเหงาเหานอนนั่งทีไรก็จะหลับเดินก็จะหลับนะฉะนั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทีนะมิทธะเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นก็ให้กำหนดรู้ตอนนี้ทีนะมิทธะมันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วรู้หรือว่ามันไม่เกิดขึ้นในใจก็ให้รู้อาการว่าใจเราไม่มีทีนะมิทธะแล้วว่าการที่ทีนมิทธะที่ยังไม่เกิดและมันเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ประการนั้นด้วยมันอยู่ดีมันยังไม่เกิดแล้วมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรให้รู้ไว้เราจะได้รู้จักแก้ไขรู้จักป้องกันรู้จักหลบเลี่ยงหรือว่าทีนมิทธะจะละทีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วด้วยประการใดก็รู้ประการนั้นด้วยทีนมิทธะที่ตนเองละเสียได้แล้วไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดก็รู้ประการนั้นด้วยนะระดับที่จะไม่เกิดเลยก็ต้องอริยบุคคลระดับสูงสูงขึ้นไปนะพระอรหันต์ตัดขาด
นั้นอย่างปุถุชนและเสขบุคคลชั้นต้นก็ยังมีได้ถีนมิทธะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรท่านกล่าวว่าเพราะอโยนิโสมนสิการในธรรมทั้งหลายเช่นมีอรติความไม่ชอบใจไม่ยินดีให้มานั่งกรรมฐานเกิดความไม่ยินดีขึ้นมาเนี่ยมันก็ง่วงหรือว่าฟังธรรมถ้าเกิดมันไม่มีความยินดีที่จะฟังค้านเนี่ยคนไหนขี้เกียจเกียจค้านก็อยากจะง่วงนั่งตรงไหนก็ง่วงนั่งตรงไหนก็จะหลับวิฉัมภิกาอ่อนเพลียก็ดูว่ามันเกิดจากอะไรมันอ่อนเพลียหรือเปล่านะบางคนทำงานทั้งวันอาจจะนั่งกรรมฐานก็จะหลับเพราะมันอ่อนเพลียต้องรู้พัตตสัมมัทธะเมาอาหารกินอาหารไปท้องยังตึงแล้วนั่งก็หลับก็รู้อ่อนมันเกิดจากเมาอาหารต้องรู้ด้วยเหตุผลของมันเจตโสรีนันตังจิตย่อหย่อนถ้าเป็นคนจิตใจท้อย่อหย่อนก็พลอยไปกันใหญ่นะเพราะฉะนั้นรู้ว่าทีนมิทธะเหล่านี้มันเกิดมาจากอะไรให้รู้ประการนั้นๆด้วยเราจะได้ฉลาดจะได้แก้ไขจะได้ป้องกันจะได้รู้เท่าทันนะวิธีแก้ไขทีนมิทธะนะเราจะแก้ไขอย่างไรการกำหนดนิมิตในโภชนะส่วนเกินนะก็คือถ้ามันเกี่ยวกับอาหารมากเกินไปกินมากแล้วก็ลดลงไปสักหน่อยกินเกินไปแล้วก็ลดการผัดเปลี่ยนอิริยาบถเป็นวิธีแก้ไขรู้จักเปลี่ยนอิริยาบถไปนั่งหลับสับประงกก็ลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถเจริญสติในการคู่อยู่ขึ้นไหวการยืนเดินนั่งนอนนะอย่างมีสติหรือการใส่ใจในอารกะสัญญาความสำคัญว่าสว่างสว่างบางทีเราจิตมันมัวมันมืดง่วงทำตัวเองมันทำใจมันแล้วอยู่ในที่สว่างนั่งอยู่กลางแจ้งสว่างแล้วก็แก้ได้อย่างหรือว่าไปอยู่กลางแจ้งจริงๆก็ช่วยให้มันหายง่วงที่อยู่ที่มืดง่วงความมีกัลยาณมิตรนะคบมิตรดีอย่าไปคบมิตรที่ง่วงขี้เกียจที่ค้านพลอยกันไปใหญ่ต้องดูคนที่เขาเพียรเห็นเขามีความเพียรเขามีความพยายามเขาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นก็ทำให้ช่วยเราไปด้วยการเจรจาแต่เรื่องที่เป็นที่สบายก็ช่วยได้เรื่องที่เป็นสัปปายะเรื่องอะไรที่ชวนให้เป็นไปเพื่อความท้อถอยท้อแท้ก็เว้นการละทีนมิทธะด้วยโยนิโสมนสิการในธรรมทั้งหลายอารัมภธาตุความเพียรเริ่มแรกสมมุติว่าเราท้อถอยมันเกิดความท้อแท้ท้อถอยไม่อยากนั่งกรรมฐานไม่อยากเดินจงกรมไม่อยากทำความเพียรก็ต้องทำทั้งๆที่มันขี้เกียจจะทำมันไม่อยากเดินก็เดินมันไม่อยากจะนั่งก็นั่งปฏิบัติมันไม่อยากเจริญสติก็ต้องเจริญสตินี่คือเรียกว่าสร้างมีอารัมภธาตุคือความเพียรในเริ่มแรกความเพียรเริ่มแรกเราต้องปลุกขึ้นมาก่อนเมื่อทำมากๆขึ้นเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาจากความเกียจค้านความท้อถอยความง่วงเหงาเหานอนเนี่ยมันจะเกิดธาตุความเพียรขึ้นมาธาตุขยันขึ้นมาอย่างคนที่ปฏิบัติไปมากๆเนี่ยตอนแรกก็ท้อถอยขี้เกียจหนักๆก็มันเพียรเองรู้สึกว่าใจมันตอนนั้นมันจะเป็นไปเองละขยันทำขยันปฏิบัติมันไปของมันเองละเห็นตอนแรกๆต้องสู้ก่อนฝืนขึ้นมาฝึกขึ้นมาเนี่ยตอนนี้
พระพุทธเจ้าก็สอนพระโมคคัลลานะไว้เหมือนกันนะรู้จักรู้สึกว่าจะบอกไปแล้วมั้งบอกไปหรือยังเทศหลายที่จำไม่ค่อยได้พระโมคคัลลานะไปปฏิบัติก็ง่วงง่วงง่วงทำความเพียรก็ง่วงนั่งง่วงเดินง่วงอยู่นั่นน่ะพระพุทธเจ้าก็ไปปรากฏไปสอนเนี่ยเราก็ข้อคิดได้อย่างหนึ่งนะเป็นกำลังใจให้เราว่าระดับผู้ที่จะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายพระโมคคัลลานะยังง่วงปฏิบัติแล้วเราเป็นใครที่ไหนจะไม่ง่วงบ้างได้ยังไงก็ถือว่าเราธรรมดาแล้วล่ะนะพุทธเจ้าไปสอนว่าเวลาง่วงให้ทำอย่างนี้ให้พิจารณาธรรมเช่นว่าเอาข้อธรรมะข้อใดมาพิจารณาให้มากพิจารณาเพราะจิตมันทำงานจิตที่มันง่วงคือจิตมันไม่ทำไม่อยากจะทำพอจิตได้คิดได้พิจารณาในธรรมในแยกแยะในธรรมมันก็จิตมันทำงานมันก็ตื่นถ้าไม่หายก็สาธยายธรรมเอาธรรมเหล่านั้นมาสวดมาสาธยายบทอะไรก็แล้วอย่างบทพุทธคุณที่เราสวดได้แล้วก็สวดอิติปิโสพระกวาระสัมมาสัมเรียกว่าสาธยายในธรรมถ้าพิจารณาก็คือมาแยกแยะพิจารณาพุทโธหมายความยังไงธรรมโมอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่หายก็เอาอะไรย้อนหูเอามือรูปตัวพุทธเจ้าสอนนะมือรูปตัวอะไรย้อนหูย้อนไปทางจมูกอันนี้จะมาสอนเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้บอกแล้วก็ลุกขึ้นนะลุกขึ้นล้างหน้าง่วงล้างหน้าเหลียวดูทิศทั้งหลายแงนดูถ้าหยุดอยู่ธรรมชาติก็แงนดูดวงดาวทั้งคืนแล้วก็หรือว่าทำในใจไว้ทำในใจว่าสว่างมันก็อยู่ในที่สว่างหรือว่าไปอยู่ที่กลางแจ้งจริงๆสำเร็จการเดินจงกรมลุกขึ้นเดินจงกรมง่วงก็เดินเดินเดินให้มากสุดท้ายหลายๆอย่างก็ไม่ได้ผลทำไงสีหะสายญาตินอนตะแคงข้างขวาเหลื่อมเท้าเจริญสติคิดว่าเดี๋ยวตื่นขึ้นมาก็ลุกขึ้นทำความเพียรต่อแสดงว่ามันไม่ไหวจริงๆแล้วสมองต้องการพักจริงๆอาจารย์ว่าสมองมันเปรี้ยแล้วมันเปรี้ยจริงๆมันต้องการพักก็พักให้มันพักอ่อนหายเปรี้ยลุกขึ้นมาแจ่มใสนั่งแต่ไม่ใช่พักแล้วลุกขึ้นมานั่งพอง่วงเอาไปนอนอีกง่วงเอาไปนอนอย่างนี้ไม่สมควรแล้วนะมันเป็นเรื่องอย่างอื่นแล้วนะฉะนั้นใช้การกำหนดรู้ด้วยเวลาความง่วงมันเกิดขึ้นมันง่วงมันมีอาการอย่างไรจิตที่มันจะง่วงมันเป็นอาการอย่างไรดูลงไปดูที่จิตที่มันเคลิ้มเคลิ้มเคลิ้มดูให้ทันดูให้ทันแล้วมันหมดความรู้สึกมารู้แล้วมันกลับมีความรู้สึกขึ้นมาก็รู้หมดความรู้สึกให้รู้มีความรู้สึกให้รู้หลับก็คือมันหมดการรับรู้อะไรแล้วเดี๋ยวมันก็ตื่นขึ้นมาก็เวลามันตื่นก็รู้หลับก็รู้ดูเงื่อนต่อของมันระหว่างจิตที่หลับจิตที่ตื่นดูบ่อยๆไปมันจะเมื่อฝึกมากๆสติสัมปชัญญะมันมีกำลังรวมตัวมันจะไปทำลายมันจะกระจายความง่วงได้บางทีมันเหมือนสปาร์กในร่างกายเนี่ยมันมีไฟช็อตในตัวกระตุกกระชากภายในตาแจ้งตื่นตัวใช่ไหมเนี่ยมันสปาร์คได้ในร่างกายเรามันมีธาตุไฟเหมือนกันกำหนดรวมได้ส่วนได้จุดมันก็กระชากกระตุกกระชากตื่นแล้วก็เป็นวิปัสสนาโดยเพราะไปดูสภาวะจิตที่มันหลีลงจิตที่มันง่วงจิตที่มันหลับจิตมัน
หรือดูสัมพันธ์กับสมองสมองก็ล้าเหมือนกันซึมใจริบหรี่แต่ถ้ารู้สึกว่าดูไปแล้วก็กลืนถูกกลืนไปเลยไม่รู้อะไรหลับสับงกหลายๆเที่ยวก็อย่าไปยอมตอนนี้ต้องลุกขึ้นแล้วอย่าไปรอยอมนั่งสับงกอยู่หลายๆเที่ยวมันจะเคยตอนหลังมันจะไม่รู้ตัวแล้วคนนั่งสับงกเนี่ยเขาจะไม่รู้ตัวนะก็ต้องลุกขึ้นลุกขึ้นเดินลุกเคลื่อนไหวปรับอิริยาบถเคลื่อนไหวเจริญสติแล้วก็มานั่งใหม่นะอันนี้ข้อสุดท้ายก็คือวิจิกิจฉาความสงสัยความสงสัยลังเลใจเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อความสงสัยเกิดขึ้นมาในใจก็ให้รู้ลักษณะของความสงสัยว่าความสงสัยได้เกิดขึ้นเป็นปรมัตถธรรมอย่างนี้เมื่อความสงสัยไม่มีภายในจิตใจก็รู้ว่าความสงสัยไม่มีภายในจิตใจมันหายไปแล้วความสงสัยที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นเพราะเหตุอันใดก็รู้เหตุอันนั้นด้วยละความสงสัยจะได้ด้วยประการใดก็รู้ประการนั้นด้วยความสงสัยที่ตนละเสียแล้วไม่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปด้วยประการใดก็รู้ประการนั้นด้วยตัดเดือดเด็กขาก็คือระดับโสดาบันไปแล้วนะโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็มีความสงสัยไม่มีโอกาสเกิดขึ้นมาได้อีกแล้วแต่ถ้ายังเป็นบุตรชนมันก็เกิดขึ้นได้อีกเกิดขึ้นมาก็รู้ว่าเกิดขึ้นแล้วกำหนดรู้นั่นแหละอย่าปล่อยให้สงสัยแล้วก็จะต้องคิดจะได้หมดความสงสัยมันไม่หมดหรอกยังก็สงสัยได้เรื่อยๆกำหนดรู้ซะเนี่ยความสงสัยเกิดขึ้นเพราะอโยนิโสมนสิการในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยเนี่ยเราไม่มีความแยบคายในธรรมเหล่านั้นก็เกิดความสงสัยละก็ด้วยโยนิโสมนสิการในธรรมมีกุศลธรรมเป็นต้นอีกประการหนึ่งก็คือว่าต้องละด้วยการสดับตรับฟังมากบางทีเรื่องเราที่สงสัยเรามาฟังมันก็หายสงสัยการสอบถามหายความสงสัยชำนาญในวินัยความมากด้วยความน้อมใจเชื่อคนที่ไม่ค่อยจะเชื่ออะไรง่ายมันก็สงสัยมากความมีกัลยาณมิตรคบคนดีการเจรจาแต่เรื่องเป็นที่สบายนะก็เป็นที่สปายะเป็นที่เหมาะสมเพราะนั้นนิวรณ์เหล่านี้คือกามฉันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ทีนมิทธานิวรณ์อุทธัจจกุกุจจานิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์โดยองค์ธรรมปรมัตถ์แล้วมันก็เป็นอกุศลธรรมก็เป็นนามธรรมแต่มันก็เป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นปรมัตถธรรมเมื่อเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ดูอาการเหล่านี้ได้ดูลักษณะของกามฉันทะพยาบาทฟุ้งซ่านสงสัยท้อถอยเหล่านี้เพื่อเห็นว่าสภาพธรรมเหล่านี้ก็เป็นเพียงสักแต่ว่าธรรมชาติเป็นนามธรรมมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปธรรมดาเมื่อกำหนดไปจะเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็ทำให้เกิดสติปัญญาขึ้นมาวันนี้ก็ได้ใช้เวลาแสดงมาพอสมควรขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุคำถามแรกเจ้าคะเวลานั่งสมาธิหลับตาจะนั่งได้ไม่นานชอบฟุ้งแต่พอลืมตากลับนั่งสมาธิได้นานและไม่ค่อยฟุ้งอยากถามพระอาจารย์ว่าถ้าจะนั่งสมาธิแบบลืมตาจะมีผลดีและผลเสียอย่างไรบ้างเจ้าคะก็เจริญสติเจริญได้ทั้งการหลับตาทั้งการลืมตาไม่ได้หมายถึงว่าต้องหลับตาถึงจะเจริญสติได้บางคนเนี่ยเจริญสติในขณะลืมตาดีกว่าหลับตา
ถ้าเรารู้สึกว่าเราเจริญสติลืมตาแล้วเจริญสติได้ดีก็ลืมตาเจริญสติบางทีหลับตาแล้วก็หลับไปแล้วก็ไปคิดหลับแล้วก็หลับตาแล้วคิดมากพอลืมตามันรู้สึกตัวมากขึ้นมันก็ความคิดมันน้อยลืมตาเนี่ยมันเกิดความรู้สึกตัวมากขึ้นหรือว่ามันได้สัมผัสอารมณ์ทางตาทางปัจจุบันบางทีมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นก็ดูว่ามันสัปปายะกับเราอย่างไรก็ทำอย่างนั้นลืมตาก็เจริญสติได้การเดินจงกรมนั้นสามารถเดินแบบธรรมชาติคือไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไปแต่สามารถระลึกรู้ถึงความตึงของขาของเส้นเอ็นและความแกว่งไหวของขาการกระทบความเย็นของพื้นการเคลื่อนไหวของลำตัวส่วนบนการระลึกรู้ความคิดความฟุ้งจะเพียงพอต่ออารมณ์ของปรมัตถ์ไหมคะไหมคะนะก็ระลึกได้นะสามารถระลึกได้สภาวะต่างๆก็ค่อยๆแยบคายขึ้นไปตามลำดับนะเวลาเดินเวลาผู้เหยียดขึ้นไหวหรือกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามก็ระลึกรู้สภาวะไปต่างๆทั้งกายทั้งใจก็จะค่อยๆมีความแยบคายกันก็เป็นอย่างนี้แหละปฏิบัติไปอย่างนี้นะจำเป็นต้องเดินช้าๆหรือเปล่าเจ้าคะเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าเดินช้าๆจะไม่ทันต่อความรู้สึกระลึกรู้เพราะความรู้สึกระลึกรู้ของข้าพเจ้ามันเร็วมากถ้าเดินช้าๆต้องคอยรู้และเป็นการเพ่งมากไปทำให้ง่วงนอนและบางครั้งก็ปวดศีรษะขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยอธิบายว่าที่ทำอยู่นั้นผิดหรือถูกเพราะเห็นโยคีอื่นๆเดินช้ามากๆพยายามทำช้าๆบ้างก็ทำไม่ได้เจ้าคะก็ปรับตัวเองนะปรับตัวเองให้เอื้อต่อสติสัมปชัญญะเดินช้าๆแล้วมันไปเพ่งไปเกร็งไปตึงไปปวดไปง่วงแสดงว่าเราไม่สัปปายะต่อการทำอย่างนั้นเมื่อเราทำเดินธรรมดาปกติแล้วสามารถรู้ความรู้สึกรู้ความไว้รู้ใจได้ดีมันก็สัปปายะกับเราอย่างนั้นเราก็ต้องทำตามที่มันสัปปายะกับเราแต่ก็อย่าให้มันพลุ่งพล่านเกินไปเพื่อไปสะเทือนไปรบกวนผู้อื่นในฐานะที่เราอยู่ด้วยกันกราบนมัสการท่านอาจารย์ขอเรียนถามว่าเมื่อปฏิบัติธรรมในวันหลังๆจิตมีอาการผิดไปจากที่เคยเป็นคือไม่ว่องไววิ่งวุ่นเหมือนตอนแรกๆเข้ามากลับมีอาการเชื่องช้าอืดอาดยืดยาดเหมือนจิตเกียจคร้านอยู่นิ่งๆเวลานั่งสมาธิรู้สึกรำคาญมากทำไมถึงมีอาการเช่นนี้เจ้าคะและจะต้องแก้ไขอย่างไรโปรดกรุณาชี้แนะด้วยเจ้าคะจิตไม่อยากทำงานนะทีจิตมันก็อยากอยู่เฉยๆอยากนิ่งๆนะก็ต้องรู้อาการนั้นแหละในความที่จิตมันจะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเหมือนไม่ทำอะไรก็ดูสภาพที่มันปรากฏอย่างนั้นให้สติสัมปชัญญะเข้าไปรู้สังเกตอาการเหล่านั้นจิตบางครั้งมันก็
รวมอยู่เฉยๆไม่ฝักใฝ่ไปในอารมณ์นั่นก็เป็นสมาธิขึ้นได้ที่จิตมันการฝักใฝ่ไปในอารมณ์บางทีมันก็เหนื่อยใจเหนื่อยรับรู้อารมณ์มากมันก็อยากอยู่เฉยๆนิ่งๆก็ปล่อยให้มันรวมอยู่นิ่งๆแต่ว่าในความนิ่งๆนั้นก็ให้มีสติรู้ในความสงบในความนิ่งให้รู้ตื่นอยู่ก็จะพิจารณาเห็นสภาวะภายในเหล่านั้นไม่ใช่ปล่อยให้มันนิ่งแล้วก็ดิ่งดับไม่รับรู้อะไรหลับไปหรือล่องลอยไปอย่างนั้นนะต้องดูอาการเหล่านั้นในความที่มันอยู่เฉยๆอยู่รวมตัวอยู่นั้นแต่ถ้าดูแล้วมันไม่ทันไม่ได้มันเผลอไปหมดมันหลุดลอยก็ต้องใช้อิริยาบถช่วยการมาระลึกในอิริยาบถยืนการเดินการคู่เหยียดเคลื่อนไหวสร้างสัมปชัญญะขึ้นมาให้มีสติสัมผัสสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวตากระทบรูปจิตมารับรู้เกิดความรู้สึกเรามองไปที่จิตเพื่อรับรู้ความรู้สึกของจิตใช่หรือไม่เจ้าคะเวลาตาเห็นรูปถ้าสติระลึกรู้ตรงที่เห็นก็ได้ปัจจุบันในขณะที่เห็นแต่ถ้าเลยมาใจมันก็จะเลยรับมาทางใจก็จะรู้สึกขึ้นมาในสิ่งที่เห็นว่าอะไรเป็นอะไรหรือเลยไปสู่ความชอบใจไม่ชอบใจสติก็ระลึกรู้ขึ้นมาในขณะนั้นถึงจิตที่ตีความหมายจิตที่รู้สึกเป็นความชอบเป็นความไม่ชอบเป็นความปรุงแต่งวิตกวิจารวิจัยก็รู้มาในสภาพที่จิตใจกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์ผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนเลยในชีวิตหากคิดจะปฏิบัติคนเริ่มปฏิบัติแบบบัญญัติหรือปรมัตถ์จึงจะก้าวหน้าได้เร็วกว่าเจ้าคะก็อยู่ที่อัธยาศัยการสะสมเหตุปัจจัยสะสมอินทรีย์บารมีมาถ้าบางคนมีอัธยาศัยมาทางวิปัสสนาอยู่แล้วก็ระลึกรู้ปรมัตถ์ไปตรงๆเลยเจริญวิปัสสนาไปโดยตรงดูสภาวะดูรูปดูนามดูสภาวะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นปกติเราก็จะไปของเขาได้แต่ถ้าไม่มีอัธยาศัยมาทางปัญญาทางวิปัสสนามันก็ต้องไปทำสมถะหรือทำบัญญัติมาก่อนเพ่งบัญญัติเพราะว่าไม่ฉะนั้นบางทีไม่รู้จะกำหนดอะไรไม่เข้าใจปรมัตถ์ตรงไหนสภาวะตรงไหนแต่ถ้าให้ดูบัญญัติเนี่ยมันสื่อง่ายใช้สมมุติเนี่ยมันสื่อกันง่ายก็ดูสมมุติไปก่อนดูบัญญัติไปเพื่อให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวมีสมาธิมีจิตใจตั้งมั่นแล้วค่อยพัฒนาเข้ามาสู่สภาวะปรมัตถ์ค่อยๆเดินหน้าขยับเลื่อนมาสู่ปรมัตถ์พอรู้ปรมัตถ์บางส่วนได้ก็รู้ต่อไปรู้ทั่วตัวต่อไปก็รู้จิตรู้ใจแล้วก็ค่อยปลดสมมติบัญญัติออกไปตอนเช้าได้เดินในสวนรู้สึกมีความสุขมากๆแต่เกือบจะเหยียบลูกกบตัวเล็กๆโชคดีมองเห็นทันและยั้งขาไว้ได้ทันมันกระโดดหนีออกจากใต้ฝ่าเท้าได้ทันมิฉะนั้นคงเหยียบมันตายแน่สังเกตไปตามทางเดินเห็นสิ่งมีชีวิตมดแมลงต่างๆเยอะมากถ้าเราเหยียบมันตายโดยที่เราไม่รู้ว่าเหยียบอะไรตายไปบ้างอย่างนี้บาปไหมคะไม่ก็ไม่เป็นบาปนะถ้าให้ศีลขาดศีลยังไม่ขาดไม่มีเจตนา
ไม่มีใครหรอกที่ไม่ทำสัตว์ตายนะแม้ผู้เป็นพระอรหันต์นั่นก็ทำสัตว์ตายแต่ไม่มีเจตนาเดินไปแต่ละครั้งแต่ละนั้นนะมีสัตว์เยอะแยะตัวเล็กตัวน้อยไม่มีเจตนาเดินบางทีก็เหยียบไม่มีเจตนาศีลไม่ขาดไม่เป็นอกุศลกรรมบถจะบาปก็ตอนที่เรามานั่งเศร้านั่งคิดนั่งกลุ่มนั่งเสียใจนั่นแหละนะดูใจเราทันทีว่าเออที่เราทำเนี่ยมันมีเจตนาไหมถ้าเราไม่มีเจตนาแล้วก็สบายใจนะอย่าไปนั่งคิดกราบเรียนพระอาจารย์ที่เคารพมีข้อสงสัยไม่เข้าใจในหนังสือกรุณาอธิบายด้วยดังนี้ข้อ1พิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างหน้า 22เจ้าค่ะท่านก็ในอรรถกถาท่านให้คำอธิบายไว้ในลักษณะว่ากายภายในก็คือที่ตัวเรากายภายนอกก็คือบุคคลอื่นบุคคลอื่นมันก็เป็นการพิจารณาโดยการเปรียบเทียบคนอื่นก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันตัวที่ตัวเราเป็นยังไงคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นข้อ2เสวยสุขเวทนากับเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิสเสวยทุกขเวทนากับเสวยทุกขเวทนามีอามิสหน้า25เจ้าค่ะรู้สึกว่าได้อธิบายไปเมื่อวานเนี่ยอามิสก็คือเหยื่อล่อรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะหน้าใคร่หน้าปรารถนาเนี่ยมาได้รับสิ่งเหล่านี้เราก็มีความสุขเรียกว่าความสุขที่เกิดจากอามิสถ้าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้หรือมันเปลี่ยนไปมันก็ทุกข์ก็ความทุกข์ที่เกี่ยวกับอามิสข้อ3จิตเป็นมหคตะจิตเป็นสอุตระจิตเป็นอนุตระหน้า26เจ้าค่ะจิตเป็นมหคตะก็คือจิตที่เข้าถึงความเป็นใหญ่ก็คือจิตระดับฌานนะคือมีสมาธิเข้าถึงอัปปนาสมาธิก็ได้ฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทัชฌานเรียกว่าจิตเข้าถึงเป็นใหญ่สุตระนะจิตที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอนุตระจิตที่มีไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าจิตของระดับอริยบุคคลชั้นต้นของโสดาบันก็ยังมีจิตอย่างอื่นที่สูงกว่าของสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์จิตของพระอรหันต์ก็เป็นจิตที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าแล้วนะเขาถึงที่สุดแล้วคือท่านพุทธเจ้าก็แสดงไว้โดยตลอดนะคือเมื่อเราปฏิบัติถึงระดับนั้นก็ต้องกำหนดรู้สภาพของจิตถึงระดับนั้นจิตที่ยังเป็นสภาพที่ยังมีอื่นเดี๋ยวก็ไปคิดว่าหมดแล้วจบแล้วอยู่แค่นั้นนะแต่มันยังไม่จบมันยังมีจิตที่เหนือกว่านั้นที่ต้องทำให้ยิ่งกว่านั้นเมื่อท่านถึงที่สุดแล้วท่านก็จะรู้จิตอย่างที่จะทำอย่างนี้ไม่มีแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วจิตอื่นที่จะเป็นไปเพื่อละกิเลสไม่มีอีกแล้วก็จะรู้ไปตามลำดับเรายังไม่มีมันก็ยังไม่ต้องไปรู้นะไม่ต้องไปนึกถึงก็รู้เฉพาะที่มันมีขึ้นมันเกิดขึ้นในตัวจิตใจเราเป็นยังไงสภาพจิตเราเป็นยังไงก็รู้ในสภาพที่มันเป็นอย่างนี้ฌานจิตมันไม่มีมันเป็นจิตระดับสมาธิธรรมดาแล้วก็รู้สภาพของจิตที่มันมีอยู่ตามธรรมดาที่มันเป็นอยู่แต่ถ้าเกิดจิตเรามีสมาธิสูงมันก็รู้ลักษณะของจิตที่มันเป็นสมาธิสูงนะครับข้อ4วิตกวิจารณ์ปิติต่างจากสุขอย่างไรและเอกคตาคืออะไรเจ้าคะวิตกก็คือการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานอย่างเช่นเ
จิตเขาจะมีอย่างพวกฌานจิตจิตเขาจะมีนิมิตอยู่เป็นอารมณ์เป็นดวงแก้วดวงไฟหรือดวงกลมเพราะมันมีวิตกมันทำให้ตัววิตกเจตสิกมันจะทำให้สภาพธรรมที่เกิดร่วมกับเขาจิตก็ดีและเจตสิกให้อยู่กับอารมณ์นั้นอยู่กับอารมณ์นั้นอยู่กับอารมณ์นั้นหรืออย่างธรรมดาเราเนี้ยอย่างธรรมดาอ่อนๆเนี้ยก็เช่นเราจะดูลมหายใจเข้าออกเนี้ยบางทีมันต้องคอยต้องมีตัววิตกในช่วยพยุงกันจิตสติให้เข้ามาอยู่มาคอยมาดูลมหายใจมาดูลมหายใจครับมันต้องมีตัววิตกเนี่ยเข้ามาช่วยวิจารณ์ก็คือเคล้าคลึงอารมณ์เวลาที่มันไปอยู่อารมณ์นั้นแล้วมันจะอยู่ได้เรื่อยๆมันก็ต้องมีวิจารณ์ช่วยเคล้าให้เคล้าไปกับอารมณ์นั้นได้อยู่เรื่อยๆวิตกวิจารณ์ปีติก็คือมันมีความอิ่มเอิบใจต่ออารมณ์นั้นสุขก็คือสบายต่ออารมณ์นั้นความเย็นใจเนี่ยอิ่มเอิบมากับความสุขเนี่ยมันจะต่างกันนะเมื่อเราเดินทางไกลหิวน้ำกระหายน้ำแดดร้อนพอไปเห็นสระน้ำใสๆจะเกิดปิติแล้วโอ้โหพอลงไปแช่ในน้ำมันก็จะเย็นแล้วสบายนั่นคือสุขนั้นสุขมันจะมีความปราณีตกว่าเรามีสมาธิเนี่ยใหม่ๆก็เกิดปิติความอิ่มเอิบใจสู้ซ่าเอิบอาบร่างกายจิตใจแต่พอทำถึงระดับหนึ่งมันจะเย็นใจมันจะโปร่งโล่งเย็นใจแผ่มาถึงกายกายก็เย็นไปด้วยส่วนเอกตาก็คือตั้งมั่นในอารมณ์เดียวจะมีตัวเนี้ยช่วยให้จิตหรือสัมปชัญญะธรรมได้เกิดร่วมให้มันตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นเกาะอยู่ในอารมณ์นั้นได้แนบแน่นอยู่ในอารมณ์นั้นนี่เรื่องของเอกตามีความคิดมากทั้งในขณะเดินและนั่งควรแก้ไขอย่างไรเจ้าคะก็คือรู้ทันต่อความคิดนะสติให้มากำหนดดูความคิดเนี่ยเมื่อคิดเกิดขึ้นก็รู้ความคิดคิดเกิดขึ้นก็รู้ความคิดเมื่อสติรู้ทันบ่อยๆเข้าความคิดก็จะค่อยจางน้อยลงน้อยลงเมื่อมีการรู้ทันอยู่รู้บ่อยๆความคิดเนี่ยเมื่อถูกรู้แล้วเขาก็จะหมดกำลังไปเรื่อยๆเหตุปัจจัยที่จะปรุงแต่งให้คิดเนี่ยพอรู้ทันเขาก็จะสั่งซาไปเองนะดูความคิดด้วยความปล่อยวางอย่าไปดูความคิดด้วยการช่วยคิดกันแล้วกันดูความคิดแล้วไปคิดสาวไปว่ามันคิดอะไรทำไมต้องคิดเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ช่วยกันดูปล่อยวางๆดูอย่างไม่ว่าอะไรนะกราบนมัสการท่านอาจารย์ขอคำแนะนำดังนี้เจ้าค่ะข้อ1ยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งเลือนๆจิตต้องคอยเหลียวกลับไปหาความหมายหลังจากเลิกกำหนดแต่ใช้ว่าวิธีระลึกรู้ตามเฉยๆก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปก่อนนะเมื่อสติสัมปชัญญะก็ยังมีกำลังอ่อนการรู้สภาวะก็ไม่ชัดเจนหรือไม่เท่าทันก็ไม่เป็นไรก็ขอให้ระลึกไปให้รู้อยู่เสมอกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ค่อยไปชัดเข้ามันเองอีกประการหนึ่งก็คือถ้าเป็นในกรณีที่เราเคยใช้บัญญัติเพ่งจดจ่อหรือจดจ่ออยู่ที่ใดที่หนึ่งเราจะรู้สึกว่ามันชัดกับการมาระลึกแบบไม่เพ่งไม่จ้องมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนไม่ชัดในกรณีอย่างนี้เราก็ให้เข้าใจมันก็ต้องเป็นอย่างนี้
เมื่อเราไม่ได้เป็นเน้นเนี่ยไม่ได้เป็นเน้นตรงใดที่ใดที่หนึ่งมันก็จะใหม่ๆมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยคือมันจะไม่ชัดแต่ละอย่างแต่ว่าเมื่อเราฝึกรู้ไปลักษณะอย่างเนี้ยรู้ไปแม้มันไม่ชัดก็ตามแต่ให้เป็นปกติเป็นกลางรู้เท่าทันต่างๆแล้วจิตมันก็จะมีโอกาสรวมตัวตั้งมั่นมีสมาธิเข้ามาบวกด้วยมันก็จะชัดนะชัดโดยที่เราไม่ต้องไปเพ่งสติที่เท่าทันขึ้นฝึกขึ้นมันคมขึ้นมันมีกำลังขึ้นมันก็จะทำอะไรให้เห็นเท่าทันและชัดแล้วก็เห็นสภาวะต่างๆด้วยมากมายขึ้นข้อ2กลางคืนจิตตื่นตัวพอช่วงเช้าสายบ่ายง่วงได้ง่วงดีตกตอนเย็นหายง่วงแต่มึนหัวเจ้าค่ะดูเหมือนยิ่งเพียรก็ยิ่งมึนมาแล้ว2วันแล้วเจ้าค่ะมึนก็ง่วงคนละอย่างนะมึนหัวก็อย่างนึงนะมึนแบบวิงเวียนอย่างนั้นไปอย่างนั้นต้องดูสาเหตุอื่นทั้งง่วงงวงเงียงวงเงียอย่างนั้นก็งงอย่างนั้นไปอย่างก็อาจจะเกี่ยวกับว่าอาหารที่มันอยู่ในท้องอย่างหนึ่งช่วงเช้าๆยังไม่มีอาหารก็โล่งดีตอนเย็นๆอาหารย่อยไปหมดมันก็โล่งดีเกี่ยวกับอาหารที่ทานไปด้วยหรืออากาศที่ร้อนอากาศที่เย็นบางทีก็เกี่ยวมีผลถ้าได้สัปปายะอากาศสัปปายะอาหารสัปปายะที่อยู่สัปปายะธรรมะสัปปายะบุคคลสัปปายะมันก็ทำได้ดีได้ง่ายข้อ 3การรับรสการฟังเริ่มเสื่อมแล้วเวลาฟังธรรมก็เบลอๆอาการแบบนี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่เจ้าคะอะไรนะรับรสอะไรรับรสอะไรการรับรสการฟังเริ่มเสื่อมแล้วเสื่อมแล้วนะหมายความรับรสการรับรสคือรสอาหารเจ้าค่ะเวลาฟังธรรมก็เบลอๆแบบนี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่เจ้าค่ะอะไรที่จะให้สิ้นสุดอาการรับรสการฟังเสื่อมเจ้าค่ะการฟังเสื่อมหมายความว่าไงล่ะเบลอๆเจ้าค่ะอาจจะเขียนไม่ถูกมั้งฟังเสื่อมใครๆเจ้าของคำถามคะก็น่าขยายความฟังเลื่อนลอยหรือเปล่าฟังนะก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนะยังไม่ใช่พระอรหันต์นะมันก็มีจิตอย่างนี้แหละยังเผลอยังเลอยังเบื่อยังล่องลอยเป็นธรรมดาเนี่ยแต่สิ้นสุดก็ต้องมีอรหัตตมรรคอรหัตผลเกิดขึ้นก่อนเวลาปฏิบัติธรรมดูอย่างไรเจ้าคะว่าก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าดูง่ายๆก็คือถ้าสติสัมปชัญญะมันเจริญขึ้นก็จะรู้สึกว่ามันจะอยู่กับเนื้อกับตัวได้มากขึ้นจิตมันไม่ส่งออกนอกมันจะรู้ขุกอยู่ข้างในรู้ในภายในกายในใจอยู่นี้มันจะไม่ไปคิดอะไรต่ออะไรลืมไปเรื่อยเผลอไปอะไรความเผลอมันน้อยลงความคิดไปเรื่องอื่นมันน้อยมันจะรู้อยู่ข้างในตัวเนี่ยรู้จนกระทั่งไม่ต้องเหมือนไม่ต้องตั้งใจจะระลึกมันก็ระลึกมันก็รู้ของมันอยู่เรียกว่ามันเจริญขึ้นสติสัมปชัญญะมันเจริญขึ้นมันก็จะคลุกอยู่ในตัวของมันเองมีกำลังขึ้นนั่งสมาธิบางครั้งได้กลิ่นหอมเหมือนกลิ่นดอกไม้ทำอย่างไรให้กลิ่นหายไปเจ้าคะ
ถ้าเป็นคันธะสัญญาความจำในกลิ่นกำหนดมาที่ใจที่จิตผู้รู้ดูใจผู้รู้เป็นดูจิตดูที่ใจที่รู้ก็จะหายเพราะว่ามันไม่ใช่กลิ่นมาจริงไม่มีกลิ่นมาจริงแต่มันเป็นความปรุงของจิตมีสัญญาปรุงจำมันก็สร้างเหมือนมีกลิ่นหอมนะถ้าดูไปที่ใจที่จิตเนี่ยมันก็จะจิตมันก็จะไม่ปรุงต่อไม่สร้างก็หายไปทำไมบางคนนอนแล้วฝันบ่อยๆ บางคนไม่ค่อยฝันเจ้าคะหลับไม่สนิทก็ฝันนะจิตความฝันมันก็แล้วแต่เหตุที่จะให้เกิดนะความฝันเกิดจากจิตนิวรณ์ก่อนนอนก็คิดอะไรต่ออะไรหลายเรื่องหลายอย่างการงานแล้วมันก็ทำไปชวนให้ฝันแล้วก็ส่งไปให้จิตขึ้นมาคิดมาฝันในเวลานอนเรียกว่าจิตนิวรณ์เทพสังหรณ์ก็คือเทวดามาดลให้ฝันกรรมบันดาลก็คือกรรมที่เราทำไว้หมายถึงกุศลกรรมอกุศลกรรมบุญบาปที่ทำไว้ในอดีตก็ทำให้ฝันเห็นในสิ่งเหล่านั้นกรรมบันดาลนั้นก็จะแม่นหน่อยเช่นเราสามารถจะฝันเห็นในสถานที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วเราก็ได้ไปเห็นในที่นั้นอย่างนี้อีกอย่างก็คือธาตุกำเริบเนี่ยร่างกายเราธาตุสี่ดินน้ำเราปวนแปรปวดท้องปวดหัวไม่สบายเลือดลมอะไรมันก็พาให้ฝันเนี่ยเพราะนั้นเราถ้าเรามีสุขภาพร่างกายที่ดีปัญหาทับความฝันที่เกิดจากธาตุกำเริบก็จะไม่เกิดขึ้นก่อนนอนก็พยายามเจริญสติสมาธิให้ดีทำจิตให้เกลี้ยงเกลาสงบระงับปลอดโปร่งแล้วนอนมันก็จะได้หลับสนิทถ้าคนที่เกิดความฝันที่เกิดจากจิตนิวรณ์ถ้าฝึกแบบนี้มันก็จะความฝันจะได้น้อยลงคำถามสุดท้ายเจ้าค่ะปฏิบัติธรรมแบบสมถะควบคู่ไปกับวิปัสสนาสามารถปรินิพพานได้ไหมเจ้าคะก็ไปได้จะเดินควบคู่กันได้อยู่แล้วสมถาวิปัสสนาทำไปเขาก็สามารถจะเข้าไปสู่วิปัสสนาเต็มตัวขึ้นแต่ใหม่ๆเขาทำควบคู่กันไปสลับหมดคำถามแล้วเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ